คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเองนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของวันสตรีสากลเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.หญิงแล้วก็ส.ก.หญิงจากพรรคเพื่อไทยเองวันนี้เขาก็ร่วมแถลงข่าวนโยบายเพื่อผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล นะคุณผู้ชมนะนี่เลยภายใต้ธีมงานอะไรนะคะธีมงาน Digital Innovation and Technology for Gender Equality นะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็มีคนเข้าร่วมงานเนี่ยค่ะใส่เสื้อสวยงามเลยนะคะโอบกอดความเสมอภาคนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณหน้าคุณตากันไหมคะทั้งคุณแพทองทานแล้วก็สมาชิกในพรรคนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ได้มีการพูดถึงหัวใจสำคัญแล้วก็ทางด้านพรรคเพื่อไทยเนี่ยเล็งถึงความสำคัญนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาถึงโอกาสต่างๆเป็นหัวใจในการสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศโดยมีนโยบาย2 อย่างที่จะไปสนับสนุนความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงนโยบายแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเทคโนโลยีนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกวีสำหรับผู้หญิงทุกคนนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของหญิงไทยเนี่ยก็มีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ2นะคะรองจากเรื่องของมะเร็งเต้านมนั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญนะคะที่ทางด้านของคุณแพทองทานเนี่ยได้มีการออกมาพูดในวันนี้นั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงมีเรื่องของนะคะการเมืองด้วยเช่นเดียวกันที่คุณแพทองทานเขาก็ได้มีการออกมาพูดนะคะเพราะว่าจากกรณีอะไรกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะระบุเรื่องของวันเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมคุณแพทองทานบอกว่ายังไงบอกว่าก็ดีใจมากนะเพราะว่าก็จะได้คลอดแล้วก็ออกมาช่วยปราศัยใหญ่เลยให้พรรคทางช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เตรียมการนะคะโดยเฉพาะทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะมีการดูเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นเองคุณแพทองทานบอกว่ามีกำหนดคลอดปลายเดือนเมษายนไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมแต่ก็ไม่อยากจะคลอดในวันเลือกตั้งนะเพราะว่าจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าหากวันเลือกตั้งเป็นวันที่14พฤษภาคมจริงๆก็คงดีเพราะว่าก็จะมีโอกาสขึ้นปราศัยใหญ่นะคะทีนี้ถามว่านะคะกรณีที่คุณทักษิณบอกเรื่องอะไรเรื่องของบัตรสวัสดิการต่างๆหากทางด้านของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทำให้ได้มากกว่า 1,000 บาทคุณแพทองทานมองเรื่องนี้ยังไงก็มองว่าเป็นความหวังนะพรรคเองก็มีนโยบายเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนโยบายต่างๆนะคุณผู้ชมนโยบายเพื่อการเกษตรนโยบายที่ก็เรียกว่าผลักดันภาพรวมของเศรษฐกิจย้ำเลยนะว่าเพื่อไทยเนี่ยคิดใหญ่ทำเป็นนโยบายมุ่งหวังให้ประชาชนกินดีอยู่ดีทั้งระบบนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะที่ทางด้านของคุณแพทองทานได้มีการออกมาพูดถึงในหลากหลายประเด็นนะคะก็คือจริงๆแล้วอิงมีโอกาสคลอดปลายเดือนเมษากับต้นเดือนพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือคิดแค่ว่าไม่อยากคลอดวันเลือกตั้งเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกตั้งไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าได้วันที่14จริงๆก็คงดีค่ะมีโอกาสค่ะมีโอกาสค่ะอีกเงินที่ท่านถือแค่นั้นคือเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะทำให้มากกว่า 1,000 บาทเหนือกว่าบัตรที่ทางบัตรคนจนใช่ค่ะอิงว่าอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นความหวังนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนแหละเรามีนโยบายต่างๆมากมายที่จะผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมโดยทั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ600บาทเรื่องเกษตรกรหรือทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันเป็นตัวผลักดันทั้งหมดอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมที่ท่านน่าจะกล่าวถึงนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเราก็บอกเสมอว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดนโยบายแต่ละอันมุ่งหวังให้ประชาชนทั้งประเทศกินดีอยู่ดีขึ้นทั้งระบบแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดใหญ่เราก็ทำเป็นค่ะมีพรรคการเมืองบอกว่าทางเราไปก๊อปปี้นโยบายพรรคนี่มาเราจะไม่สามารถก๊อปปี้นโยบายที่เราเป็นคนริเริ่มได้นะคะเพราะออริจินอลมันก็คือมาจากเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะรบกวนหาข้อมูลเพิ่มค่ะแล้ว
อ่ะโอ้พูดแล้วข้อมูลมาใหม่โอ้โหมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าบางช่วงบางตอนที่คุณแพทองธารเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะสัมภาษณ์โดยเฉพาะเรื่องนี้เลยก๊อปปี้นโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีคุณแพทองธารบอกว่าเราไม่สามารถก๊อปปี้นโยบายที่เราริเริ่มได้ออริจินอลมาจากเราแล้วก็อาจจะต้องรบกวนขอให้หาข้อมูลเพิ่มทีนี้คุณผู้ชมเห็นรีแอคไหมคะนี่เลยเรียกว่าขำกันนะในระหว่างที่สัมภาษณ์ก็เอ๊ะมันก็เป็นวลีเด็ดอยู่นะใช่ไหมคุณผู้ชมเราไม่อาจที่จะเรียกว่าก๊อปปี้นโยบายที่เราริเริ่มได้นั่นเองทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะที่ได้มีการพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่จะมาลงพื้นที่หาเสียงเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้ที่เขตคลองเตยส่วนตัวเนี่ยได้ให้กำลังใจหรือเปล่าถามคุณแพทองธารคุณแพทองธารบอกว่าก็ไม่ต้องห่วงนะก็พูดผิดพูดถูกมาหลายเวทีเหงื่อตกมาหลายเวทีแล้วก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะทำได้มากกว่าอยู่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีนี้ประเด็นเรื่องของคุณศักดิ์นะสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมและแกนนำกลุ่มสามิตรบอกว่าเอ๊จะย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยยังไงกันล่ะคะในประเด็นนี้คุณแพทองธารบอกว่าก็ยินดีต้อนรับนะต้อนรับศิษย์เก่าของพรรคไทยรักไทยแล้วก็เพื่อไทยทุกคนเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาประเทศใครที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรายินดีต้อนรับเพื่อให้ประเทศได้ไปต่อส่วนเรื่องของตำแหน่งเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนะคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันทางด้านของนายแพทย์ชนันท์ศรีแก้วเองก็นะพูดคุยเพิ่มเติมบอกว่าจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์ที่บอกว่าจะให้รอใครล่ะคะรอคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตัดสินใจก็คาดว่าจะตัดสินใจภายในสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าแต่ในพักเนี่ยไม่ได้มีการคุยกันอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านทั้งนี้ส.ส.ในกลุ่มท่านบางคนเนี่ยย้ายมาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเราแล้วนะคะเรียกว่าบางกลุ่มแล้วกันในกลุ่มของท่านเนี่ยบางคนย้ายมาแล้วนะย้ายมาเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของทางด้านของพรรคเพื่อไทยแล้วนั่นเองนี่ก็เป็นประเด็นการเมืองนะคะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดคุยนะในวันสตรีสากล นั่นเองค่ะค่ะอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งของพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะคุณอุ้งอิงเนี่ยเธอก็ตั้งครรภ์ด้วยนะคะแล้ววันนี้เป็นวันสตรีสากลด้วยแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาวัยรุ่นช็อตฟิลใช่ไหมเมื่อกี้บอกรบกวนหาข้อมูลนิดนึงนะคะแล้วก็จะเห็นหลายๆท่านเลยอ่ะอย่างคุณอ๋อมหลังจากเปิดตัวไปนะคะคุณอ๋อมสกาวใจวันนี้นี่เธอก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยที่เราเห็นในภาพแล้วก็มีสุภาพสตรีหลายท่านในพรรคเพื่อไทยนะคะที่เรียกว่าลงสนามแข่งขันในการเมืองรอบนี้นะคะอ่ะวันนี้เป็นวันของผู้หญิงอย่างเรานะคุณก้อยนะใช่ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เลยใช่ไหมคุณเอ้ยวันนี้ใช่ใช่ค่ะก็มีสุภาพสตรีหลายท่านสสน้ำสสอิ่มนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะในพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้เขารวมตัวกันแถลงเรื่องบทบาทของสตรีซึ่งก็นำโดยคุณอุ้งอิงนั่นเองนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ